เจริญพรท่านทั้งหลายวันนี้อาตมาขอนำเสนอประโยชน์ประการที่3เรื่องสติสัมปชัญญะแก้ปัญหาชีวิตประจำวันปัจจุบันในชีวิตทั่วๆไปมีสิ่งกระตุ้นจากกิเลสคือความไม่บริสุทธิ์มากมายหลายช่องทางหลอกล่อให้เราเพลิดเพลินหลงผิดคิดว่าเป็นความเจริญทางด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์หรือเศรษฐกิจสังคมจนลืมด้วยความประมาทลืมที่จะดูแลรักษาสุขภาพจิตใจของตัวเองมีชีวิตอยู่ด้วยความประมาทตลอดเวลาคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาและไม่สนใจธรรมชาติแถมยังทำลายธรรมชาติทำลายความสมดุลของธรรมชาติอยู่เสมอสถานการณ์โควิดเป็นโอกาสดีที่จะใช้เวลาว่างที่มีมากขึ้นให้เกิดประโยชน์ฝึกอบรมสติสมาธิของตนเองหยุดความทุกข์ความกังวลเพิ่มกำลังใจพลังจิตเพื่อต่อสู้โรคและสร้างภูมิคุ้มกันวัคซีนป้องกันโรคโควิดได้ในระยะยาวสามารถสร้างวินัยสร้างนิสัยใหม่ให้มีสติสมัชชัญญะอยู่กับทุกอริยบทได้ตลอดวันรู้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมีความสนใจตั้งใจไม่ปล่อยให้ใจล่องลอยขาดสติและพยายามให้มีสมาธิอยู่กับทุกการงานในตลอดเวลาของชีวิตจริงสติสมาธิมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์มากสติมีหน้าที่รับรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นประตูเข้าออกรับส่งของจิตการขาดสติในชีวิตเหมือนกับคนใจลอยหูหนวกตาบอดไม่มีความหมายไม่มีคุณค่าขาดความคิดความรู้สึกเป็นคนที่ไม่มีคุณภาพ Buddhist psychology จิตวิทยาของพุทธศาสนาสอนให้มนุษย์รู้จักฝึกอบรมจิตของตนเองโดยสร้างสติจากมโนวิญญาณหรือใจเป็นจิตรู้ที่เกิดขึ้นในระดับจิตใต้สำนึก subconscious ให้ทำงานมากขึ้นงั้นคำว่าใจที่เราพูดกันอยู่เรื่อยๆที่เราเข้าใจก็คือจิตรู้ที่เข้าไปรู้มีใจรู้มีความสนใจมีความตั้งใจมีใจให้นั้นใจก็คือจิตรู้แต่แก่การที่มีใจที่ไม่ขยันขันแข็งเป็นการไม่เพียงพอพุทธเจ้าสอนให้ฝึกใจให้เกิดสติคือรู้มากขึ้นรู้ละเอียดขึ้นขยันมากขึ้นทำงานมากขึ้นฝึกให้รู้ที่เรียกว่าสติโดยเริ่มให้รู้ความบริสุทธิ์ของพุทธเจ้าคือพุทโธเอามารู้พุทธเจ้าแทนที่จะไปรู้เรื่องอื่นๆที่ไม่เกิดประโยชน์มาเริ่มเมล็ดพันธุ์รู้ด้วยรู้จากพระพุทธเจ้าพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเรียกว่าพุทธานุสติหรือเริ่มรับรู้ลมหายใจตามธรรมชาติเข้าออกซึ่งทุกคนมีอยู่เรียกว่าอานาปานสติมีสติอยู่กับลมหายใจสติที่เกิดขึ้นเป็นจิตดีกุศลจิตมีคุณภาพคือจิตรู้ใช้ทำงานในชีวิตประจำวันแทนจิตไม่ดีจิตอกุศลก็คือจิตคิดเป็นจิตที่เกิดจากกิเลส
สังขารเป็นจิตคิดที่สามารถคิดเรื่องต่างๆได้ตลอดทั้งวันจากเรื่องหนึ่งไปอีกเรื่องหนึ่งไปอีกเรื่องหนึ่งไปอีกเรื่องหนึ่งตลอดเวลาไม่หยุดนิ่งเหมือนกับลิงที่กระโดดจากกิ่งไม้หนึ่งไปอีกกิ่งไม้หนึ่งอีกกิ่งไม้หนึ่งไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับในทางพุทธศาสนาเถรวาทเราเรียกจิตคิดได้อีกชื่อหนึ่งว่าจิตลิงหลักธรรมปฏิบัติที่สำคัญที่สุดที่ทุกคนสมควรจะทราบและเข้าใจที่เราปฏิบัติกันอยู่เสมอๆก็คือเรื่องของสติและสมาธิโดยมีหลักอยู่ว่าเมื่อสติคือจิตรู้จิตกุศลจิตบริสุทธิ์เกิดขึ้นคือเมื่อเราพัฒนาสติเกิดขึ้นจิตคิดจิตอกุศลจิตปรุงแต่งหรือว่าจิตลิงก็จะหายไปหายไปหรือหมดแรงหายไปสองอย่างนี้คือจิตรู้และจิตคิดจะอยู่ร่วมกันไม่ได้ในเวลาเดียวกันอันนี้เป็นกฎธรรมชาติเป็นกลไกที่พุทธศาสนาสอนให้ใช้สติหยุดจิตคิดที่เกิดขึ้นได้ทันทีโดยการปฏิบัติสามารถหยุดจิตปรุงแต่งที่ฟุ้งซ่านตลอดวันเป็นจิตที่สร้างปัญหาสุขภาพจิตของมนุษย์ส่วนทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในปัจจุบันสามารถอธิบายสนับสนุนปรากฏการณ์ธรรมชาตินี้ของพุทธศาสนาคำสอนหลักของพระพุทธเจ้าด้วยวิชาประสาทวิทยาหรือประสาทชีววิทยา Neurobiology โดยค้นพบว่าเมื่อปฏิบัติธรรมจนจิตสงบจากสมาธิแนวพุทธที่เราปฏิบัติกันอยู่จิตที่สงบมีผลทำให้สมองสงบและที่สมองส่วนหน้าด้านขวา right prefrontal cortex จะทำงานพัฒนาเครือข่ายระบบประสาทเรียกว่า neuro circuitและผลิตสารสื่อประสาทคือโดปามีนเซโรโทนินและเอนโดฟินสารความสุขและจะเพิ่มการทำงานของระบบประสาทพาราซิมเปเทติกระบบสงบและลดการทำงานของระบบประสาทกระตุ้นซิมเปเทติกยังสามารถส่งคำสั่งการทำงานความสงบนี้ไปได้ทั่วร่างกายสั่งทั่วร่างกายด้วยเครือข่ายของระบบประสาทซุปเปอร์ไฮเวย์ตั้งแต่ใหญ่จนกระทั่งเล็กลงเล็กลงเล็กลงถึงถนนเข้าไปสู่ทุกๆเซลล์ได้และอีกเส้นทางนึงก็คือผ่านทางกระแสโลหิตเพื่อที่ไปถึงทุกระดับทุกเซลล์ของทุกระบบสมองมีกลไกรักษาความสงบให้นานต่อเนื่องโดยส่งสัญญาณให้สมองอีกด้านคือด้านซ้าย left prefrontal cortex ที่ทำงานคิดปรุงแต่งเป็นจิตคิดจิตลิงให้หยุดทำงานเรียกทางเทคนิคว่า reciprocal inhibition พร้อมกับเพิ่มระดับสารโดปามีนให้สูงตลอดเวลาที่จิตสงบด้วยสมาธิฉะนั้นคำสอนพระธรรมเมื่อ 2,600 ปีก่อนปัจจุบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ยอมรับเป็นความจริงถูกต้องเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติของจิตและกายมนุษย์สติจิตรู้ที่เกิดขึ้นสามารถหยุดจิตคิดปรุงแต่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและเมื่อจิตสงบความคิดดีๆก็จะเกิดขึ้นแทนจิตที่ไม่ดีจิตคิดจิตลิงที่ฟุ้งซ่านไร้สาระไม่เกิดประโยชน์ฝึกสติสมาธิ
จะสร้างปัญญาความฉลาดช่วยให้มนุษย์เจริญก้าวหน้ามากขึ้นมากขึ้นและการฝึกให้มีสติประจำวันอย่างง่ายๆง่ายกว่าการฝึกเพื่อที่จะหยุดความคิดหรือหยุดจิตลิงซึ่งเป็นเรื่องยุ่งยากลำบากมากการแยกจิตรู้ออกจากจิตคิดหรือแยกจิตคิดให้ได้ออกมาจากจิตรู้มีความสำคัญมากในทางปฏิบัติท่านผู้ปฏิบัติมีความจำเป็นที่จะต้องประเมินตัวเองให้รู้สถานะจิตของตัวเองว่าขณะที่เรากำลังปฏิบัติเราอยู่กับจิตรู้ที่เราต้องการหรือว่าเรากำลังหลงอยู่กับจิตคิดที่เราไม่ต้องการแต่เราแยกไม่ออกตารางรายละเอียดข้อแตกต่างอาตมาได้สรุปอย่างที่ท่านเห็นในกราฟิกขอให้ท่านได้ศึกษาอ่านรายละเอียดให้มากขึ้นจะเป็นประโยชน์แก่ท่านเองมีความจำเป็นมากที่จะต้องแยกและเข้าใจมิฉะนั้นก็จะหลุดล่องลอยแยกไม่ได้ว่าเรากำลังทำอะไรจะเสียเวลาในการปฏิบัติอย่างมากการฝึกพุทธานุสติจากใจหรือมโนวิญญาณให้เกิดสติเพื่อจะนำไปสู่สมาธิต่อไปในการเตรียมกายและจิตครั้งแรกนะครับก็คือเราชาวพุทธมีการไหว้พระสวดมนต์นะโมตัสสะ3จบนั่งนิ่งหลับตาคอตั้งหลังตรงเหมือนรูปพระพุทธเจ้าพยายามนึกถึงพระพุทธเจ้าทำแบบพระพุทธเจ้าก็เรากำลังฝึกจิตให้เป็นจิตรู้แบบพุทธเจ้าท่านเป็นผู้รู้ผู้ตื่นและก็ผู้เบิกบานพยายามผ่อนจิตผ่อนกายให้สบายสบายหยุดคิดรวมจิตให้สงบแล้วลึกถึงพุทธเจ้าพุทโธพุทโธหรือลมหายใจตามดูลมไม่บังคับลมไม่นำลมให้รู้ลมเข้าออกตามธรรมชาติพยายามรักษาศรัทธาความเชื่อมั่นในพุทธศาสนาหรือศาสนาของตนเองพัฒนาด้วยความตั้งมั่นความเพียรและความพยายามพุทธานุสติคือการฝึกใจให้เกิดสติใจเป็นจิตรู้มันเข้มข้นขึ้นรู้มากขึ้นรู้ละเอียดขึ้นรู้ลึกขึ้นให้เกิดสติเพื่อจะใช้งานได้มากขึ้นระลึกถึงพุทธเจ้าพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นที่พึ่งจิตจะไม่ยอมนิ่งที่เริ่มจากพุทโธจะหนีไปอยู่กับจิตคิดซึ่งเป็นธรรมชาติปล่อยตามธรรมชาติแล้วค่อยๆดึงกลับไม่ต้องฝืนไม่ต้องขัดขืนไม่ต้องบังคับในระยะแรกตามดูตามรู้ระลึกถึงพุทโธหรือลมหายใจพยายามทำหลายๆครั้งจนจิตคิดเริ่มอ่อนและหายไปเทคนิคที่แนะนำคือปรับลมให้เบาจนเงียบสงบแล้วปล่อยลมออก
จากนั้นก็รอดูลมไหลเข้าเมื่อลมไหลเข้าเราก็จะรู้และจับลมได้ตามลมดูลมลมก็จะไหลออกต่อเราเริ่มรู้ลมเข้ารู้ลมออกติดตามต่อไปเรื่อยๆพยายามทำเรื่อยๆสติก็จะเริ่มเกิดมากขึ้นพัฒนาเข้มข้นขึ้นแข็งแรงขึ้นจากสติที่เกิดขึ้นต่อเนื่องและรวมตัวหดตัวควบแน่นเข้มข้นขึ้นเกิดเป็นสมาธิได้เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเหมือนกับอากาศที่มีความชื้นเมื่อมีความเย็นเกิดขึ้นอากาศจะรวมตัวควบแน่นเป็นหยดน้ำและเมื่อความเย็นลดลงถึง4องศาเซลเซียสน้ำจะรวมตัวควบแน่นเปลี่ยนสภาพเป็นน้ำแข็งใช้ประโยชน์กับความเย็นที่สะสมได้ในทางปฏิบัติสติสมาธิจะอยู่รวมกันทำงานด้วยกันตลอดและเกิดจากมโนวิญญาณคือใจเหมือนกันเป็นจิตรู้จิตดีที่ทำหน้าที่หยุดจิตไม่ดีจิตคิดหรืออีกชื่อที่เรียกว่าจิตลิงให้หายไปได้ประเด็นสำคัญของผู้ปฏิบัติที่ต้องพึงสังเกตตัวเองประเมินตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ขณะนี้เรากำลังอยู่กับจิตรู้หรืออยู่กับจิตลิงให้ได้เพื่อที่ท่านจะได้ดึงกลับมาอยู่กับจิตรู้จิตดีถ้าหากว่าท่านอยู่กับจิตคิดจิตลิงก็รีบกลับมาอยู่กับจิตรู้จิตพุทธะเพื่อที่จะให้จิตลิงจิตคิดนั้นหายไปขอให้ท่านจงพยายามขยันอดทนฝึกและได้ประโยชน์จากการมีสติและสมาธิอนุโมทนาและเจริญพรท่านทั้งหลาย